นี่มันเท้าหมูกินไม่ได้แนะนายไอ้หมูกินเกือบโอเคนะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำอ่ะทดสอบกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าเต่าสุกาต้าเนี่ยนะครับผมเขาชอบกินอะไรนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองกับตัวไหนดีเอ่ยจะมาลองกับมูมูหรือว่าจะมาลองกับมิมี่ดีนะครับผมคิดว่าผมทดสอบเนี่ยผมเอามาลองกับเจ้ามูมูดีกว่านะไอ้มูนะครับผมเอาแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอ่ะเราจะได้แบบเห็นภาพแบบใหญ่ๆแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าผมเนี่ยเตรียมอะไรกับไอ้มูบ้างในวันนี้นะครับผมไปนี่อันนี้เป็นมีมี่นะอันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นของที่ผมเอามาทดสอบในวันนี้นะครับจะมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้ผมหั่นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นดอกอัญชันนะครับนี่เก็บเมื่อกี้เลยนะครับใหม่ๆสดๆแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นฟักทองหั่นเต๋านะครับสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นหญ้ามาเลย์นะครับเป็นอาหารที่มูกินประจำเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่มีอยู่4อย่างนะครับผมหญ้ามาเลย์กระเจี๊ยบเขียวดอกอัญชันนะครับผมแล้วก็ก็ทองนะครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอ้มู่นะครับผมจะเลือกกินอะไรนะครับผมเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมอ่ะยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมว่าไอ้มู่เนี่ยจะเลือกกินอะไรเป็นอย่างแรกแล้วก็ไอ้มู่เนี่ยจะเลือกกินอะไรเป็นอันดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกี่รอบดีสัก2รอบเนาะนะครับผมอ่ะเราจะทดสอบประมาณ2รอบนะครับนี่เดี๋ยวนะครับผมเราไปเอาไอ้มู่ออกจากกรงกันอย่าทำไรแมวอาหารมู่กินไม่ได้มาเร็วมอช่วยกันทำมาหากินน้ำมูนะคลิปนี้นะนี่มันเท้าหมูกินไม่ได้แนะนายไอ้หมูกินเกือบหมูใส่ตูดก่อนหมูใส่ตูดก่อน หมูใส่ตูดก่อนหมูใส่ตูดนี่ตอนนี้นะครับผมเราเอามูมูเนี่ยออกมาจากกรงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาปล่อยให้เขาแบบว่ากินหญ้าฆ่าเวลาไปก่อนนะเราจะยังไม่ให้มูนะครับทำแบบทดสอบในตอนนี้นี่นะครับหญ้าสดหญ้าแห้งหญ้าอะไรก็ได้นะครับเป็นอาหารนะครับผมที่ดีที่สุดของเต่านะครับเต่าบกชนิดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารเม็ดราคาแพงๆนะครับนี่คืออาหารที่ดีที่สุดของเต่าทำไมโม่เมื่อกี้แกก็กัดรองเท้าฉันโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะครับผมแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเอามาวางเรียงไว้กับสนามหญ้าเลยนะครับผมอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ดราม่ากันนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยปล่อยไอ้โม่ให้กินอาหารกับพื้นนะครับให้เล็มกินหญ้าเนี่ยตลอดชีวิตละนะครับอันนี้เป็นพี่แกเลี้ยงเนาะนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาอาหารไปเลี้ยงไว้ที่พื้นกันเลยนะครับไปเอาละนะครับเดี๋ยวผมนี่จะเอาหญ้ามาเลยนะครับไปตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเอาแล้วก็ฟักทองเอามาถัดไว้ตรงนี้นี่ข้างๆเลยนะครับไม่หมดอันนี้แล้วก็ต่อไปผมจะสลับสีด้วยดอกอัญชันนะครับนี่แล้วก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับออกเสียงให้ถูกนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่นี่นะครับฟักทอง
หญ้ามาเลย์ดอกอัญชันนะครับผมแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้มูมูเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางๆเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะไปกินอะไรก่อนนะครับอ่ะมูดูนะมูแล้วก็ไปเลยนี่ท่านผู้ชมไอ้มู่มากินดอกอัญชันก่อนเลยนะครับนี่มู่มู่กินดอกอัญชันก่อนพวกเลยนี่อันนี้เป็นการทดสอบครั้งที่1 นะครับการทดสอบครั้งที่2 นะครับนี่นี่ผมเอาดอกอัญชันขึ้นก่อนนะครับกระเจี๊ยบนี่ฟักทองแล้วก็หญ้านะครับมูมูมาแล้วโอ้การทดสอบครั้งที่2นะครับมูมูกินฟักทองนะครับงามๆเลยฟักทองติดฟันอีกคือการทดสอบครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเนี่ยเรามีการทดสอบครั้งที่3กันดีกว่านะครับผมมันจะได้ชัวร์ๆเนาะอันแรกกับอันที่2เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับการทดสอบครั้งที่3นะครับผมเอาฟักทองกับกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยสลับกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาหมูมูนะครับผมมาดีกว่านะครับดูว่าอ่ะนี่มูกินอะไรเอาหมูกินอะไรหมูกินดอกอัญชันไปแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเต่ามูมูเนี่ยนะครับผมชอบกินอะไรนะครับผมสรุปได้ว่านะครับผมไอ้มูนะครับผมมันชอบกินดอกอัญชันนะครับผมเป็นอันดับที่1เลยนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับผมก็จะเป็นฟักทองนะครับอันดับที่2เป็นฟักทองนะครับส่วนอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับผมแล้วก็มูมูไม่กินเลยก็คือหญ้ามาเลย์นะครับทำไมนะครับผมเต่าเนี่ยถึงได้กินอาหารเป็นใบไอ้ดอกอัญชันก่อนนะครับแล้วก็เป็นฟักทองเนาะเพราะว่านะครับมันมีสีสันนั่นเองนะครับผมมีสีสันเหมือนเนี่ยที่ปากยังติดอยู่เลยนะครับมันมีสีสันนะครับผมทำให้มันเป็นเป็นการกระตุ้นความอยากอาหารให้กับสัตว์นะครับผมเหมือนเด็กกินขนมเลยนะครับเหมือนเด็กกินขนมเลยนะมูจะลงแล้วใช่ไหมมูลงก็ได้แต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับระหว่างอาหารที่ชอบกับอาหารที่ดีเนี่ยนะครับผมมันแตกต่างกันนะครับอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับเต่านะครับผมเต่าบกทุกชนิดนะครับก็คือวัชพืชนะครับหรือว่าพืชหรือว่าหญ้านี่แหละที่มันมีไฟเบอร์สูงสูงนะครับผมส่วนอาหารที่ชอบนะครับผมจะเป็นฟักทองดอกอัญชันก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องดีเสมอไปนะครับผมเพราะว่าฟักทองก็น้ำตาลก็จะสูงนะครับแป้งก็จะมีเยอะนะฮะส่วนดอกอัญชันนะครับผมก็ไฟเบอร์ก็จะต่ำนะครับอาหารที่ดีที่สุดของเต่าสุคาต้าเนี่ยก็คือตัวของหญ้านะครับผมแต่ว่าเหมือนกันนะครับระหว่างของที่มีประโยชน์กับของอร่อยเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกของที่มันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมครับสัตว์ก็เหมือนกันนะครับผมสัตว์ก็จะเลือกกินของอร่อยก่อนนะครับผมส่วนของที่มีประโยชน์เนี่ยเขาก็กินนะนี่เห็นไหมเมื่อของหมดละหมูก็จะไปแทะหญ้าธรรมดาเห็นไหมหญ้าตามพื้นเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ
คลิปนี้นะครับผมคงมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมติดตามชมช่อง B by Bank Channel กันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับผมแล้วก็จะถึงหมื่นซับแล้วท่านผู้ชมถึงหมื่นซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมีกิจกรรมดีๆมาให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะอ่ะโอเคบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ